เจ้าคุณพระแต่งคาถาภาษาบาลีไล่โควิดหรือจะเป็นจอมนางขมังเวทข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนจอมนางก้อยเขียนภาษาบาลีแจกประชาชนโอ้โหน่ากลัวแฮะเจ้าคุณพระผู้มีความสามารถพิเศษอยู่หลายอย่างบ้านอยู่น่านแต่พูดภาษาเขมรได้ซ้ำยังเชี่ยวชาญภาษาบาลีถึงขนาดที่เขียนคาถาไล่โควิดได้ด้วยตัวเองติดบนฉลากเจลวงเล็บพระราชทานแจกประชาชนเลยกันทีเดียวย้อนเวลากลับไปครั้งหนึ่งปลายปี2559มีหญิงสาวนิรนามวงเล็บหน้าตาขายคนดังๆตอนนี้ไปทำพิธีลึกลับที่ลานพระรูปรัชกาลที่5ลานพระรูปทรงม้าจนเป็นข่าวเกลียวกราวมาแล้วใครหนอหลังสลิ่มยกพวกตีกันบนเพจรอยัลลิสต์ตัวแม่ที่เหลืองอ๋อยกองเชียร์ทีมนุ้ยวงเล็บนำโดยหัวหน้าทีมกปปส.การบินไทยรองประธานสหภาพการบินไทยถึงกับหวาดระแวงหวั่นวิตกถึงกับโพสต์ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำท่ามกลางข่าวลือเรื่องการปลดราชินีเพราะราชินีนุ้ยติดใจเงียบหายไปหลายวันแล้วพร้อมๆกับการแต่งตั้งฐานันดรศักดิ์ใหม่ให้เมียน้อยในวันเกิดก้อย26มกราคมนี้หลังจากเกิดข่าวลือเรื่องตั้งกักขังเมียหลวงแถมโมโหพานเตะน้องสาวแต่ไปโอเมียน้อยให้ชูคอทำหน้าที่เสมือนเมียตัวจริงแปลกไหมแต่เป็นเรื่องจริงเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีก้อยนิลมนอุ่นพรมมีข่าวได้ทุกวี่ทุกวันแถมมอบตัวแทนให้เป็นผู้แทนไปปฏิบัติภารกิจแต่ราชินีนุ้ยติดใจเงียบหายไปจากหน้าสื่อหลายวันแล้วนุ้ยเธอหายไปไหนอยู่ที่ไหนจ้านุ้ยเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ศึกในวังหลวงระหว่างสองนางพญานางหนึ่งตำแหน่งราชินีแต่อีกนางหนึ่งตำแหน่งเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีท่ามกลางศึกนอกที่วุ่นวายหลังจากมีป้ายติดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นป้ายวนวุ่นวายเรื่องป้ายม็อบป้ายก็มาแรงถึงขั้นให้ตำรวจทั่วประเทศไปเฝ้าไปลาดตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการติดป้ายผ้าแฝนป้ายผ้ารวมถึงการพ่นสีวันนี้เจ้าคุณพระศรีนินาถพิราชกัลยาณีเจ้าคุณพระก้อยยังคงเป็นที่ฮือฮาทีมเชียร์ก้อยบอกว่าวันเกิด26มกราคมที่จะถึงนี้จะมีข่าวใหญ่ของคุณพระก้อยในขณะที่ราชินีนุ้ยติดใจเงียบหายไปจากจอเรดาร์ในวงการออนไลน์เธอหายไปไหนท่ามกลางข่าวลือว่าหรือจะมีการปลดราชินีเหมือนสมัยราชินีอินทระศักดิ์จีของรัชกาลที่6ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเมื่อปลดราชินีอินทระศักดิ์จีของรัชกาลที่6ต้องกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านคุณพ่อริมคลองภาษีเจริญแล้วถ้าเกิดราชินีนุ้ยติดใจถูกปลดต้องกลับไปอยู่หาดใหญ่เหมือนเดิมหรือจะไปอยู่ตากสินซอย9ไม่มีใครล่วงรู้ปวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าอินุ้ยหายตัวลึกลับอินักจดคาหักสองข้างใครว่า
เอาค่ะมาลุ้นกันงานนี้เกมกำลังสนุกในขณะที่เทรนด์แฟชั่นเรื่องแพ็คคู่ก็มาแรงแพ็คคู่ตั้งแต่เสื้อคู่กางเกงคู่นาฬิกาคู่ไม้ฝาดคู่รองเท้าคู่แบบนี้จะกี่วันกี่วันเราก็มาคู่กันนะจ๊ะแบบนี้แม่จอมยุทธจากแดนใต้ผู้มีเพลงยุทธสุดยอดยื่นตีนให้กับสถานยุทธภพทำไมงานนี้ถึงหมดฤทธิ์หมดเดชซะแล้วหรือเพราะหน้าเธอมันเหี่ยวแบบนี้จ๊ะราชินีนุ้ยตึกนี้ระหว่างแอร์โฮสเตสผู้มีหน้าที่เติบอาหารเติบกาแฟคุกเข่าอยู่เป็นเนืองนิดต้องมาใช้เพลงยุทธยื่นตีนให้กับสถานยุทธภพงานนี้จะตู้พยาบาลได้หรือครั้งนี้พยาบาลถึงกับแต่งคาถาภาษาบาลีด้วยตนเองไปติดบนฉลากเจลพระราชทานที่บอกว่าเป็นของพระราชทานแม้เธอบอกว่าเธอแต่งคาถาภาษาบาลีได้ถึงกับอึ้งไปเลยไม่ล่าฮะเจลล้างมือที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทำขึ้นมาโดยมีคาถาบาลีซึ่งท่านเจ้าคุณแต่งเองงานนี้สตรอเบอรี่หรือของจริงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกได้แต่ที่แน่ๆขวดเจลนี้จำนวนมหาศาลกระจายไปทั่วประเทศแล้วพร้อมกับคาถาที่เขียนไว้แบบนี้ในเรื่องราวดังกล่าวเฟซบุ๊กของกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้โพสต์ข้อความเจ้าคุณพระสินีนาถแต่งคาถาระบุเป็นภาษาบาลียาวเหยียดแปลว่าโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแฟนสยามจงพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอความไม่มีโรคความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านด้วยพระบุญญาณุภาพและทศบารมีของพระราชาคาถานี้ถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะมีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ในประเทศไทยโดยอาศัยความรู้ที่รับมาและความสามารถที่มีมาในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้นในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวดหรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้กับหน่วยราชการรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยข้อความนี้ตรงกับที่วาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารนักข่าวประจำกองทัพบกซึ่งวันนี้ได้โพสต์ข้อความเปรียบเสมือนเป็นเพจของเจ้าคุณพระยังไงก็ไม่รู้ในโพสต์ของวาสนานาน่วมมีคนโพสต์ตั้งคำถามไม่มีข่าวพระราชกรณียกิจพระราชินีเลยหายไปไหนครับทรงพระประชวรหรือเปล่าพระสงฆ์นิกรอยากทราบข่าวงานนี้หนึ่งนางเงียบหายหนึ่งนางเร่งทำคะแนนแจกคาถาแบบนี้ชักยังไงก็ไม่รู้หากไม่มีใครรู้ก็รับรู้ซะนะว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีความสามารถพิเศษสามารถพูดสาขาเขมรได้อย่างคล่องแคล่วทำให้อึ้งกันทั้งงานมาแล้วหลายครั้งหลายหนสามารถสืบค้นได้ในโลกอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าเมื่อช่วงที่เธอไปสุรินทร์ไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรทั้งหลายได้พูดกับคนที่มารับเยี่ยมเป็นภาษาเขมรอย่างคล่องแคล่วสื่อต่างๆได้รายงานข่าวนี้มาวันนี้เขียนคาถาภาษาบาลีได้อะไรยันจะขนาดนั้น
จ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีแต่งคาถาภาษาบาลีและพูดภาษาเขมรได้แม้ยังกับเป็นจอมนางขมังเวทเดียวนะนิรมนอุ่นพรมทำให้นึกถึงย้อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2559เมื่อมีสตรีนางหนึ่งอาศัยช่วงเวลายามวิกาลยามดึกๆไปทำพิธีที่ลานพระรูปทรงม้าซึ่งปกติถือว่าเป็นเขตพระราชฐานเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีผู้ติดตามใส่ชุดวอร์มล้อมหน้าล้อมหลังด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นเพียง2ชิ้นแบบนี้เรียกว่าใส่ทูพีซไปทำพิธีใครกันหนอครับคล้ายครับคราดูแล้วต้องแปลกอกแปลกใจว่าเธอคนนี้คือใครเมื่อไปเทียบดูกับช่วงเวลาของการเข้ามารับราชการของร้อยโทหญิงนิรมนอุ่นพรมร้อยโทหญิงนิรมนอุ่นพรมเข้ามารับราชการโดยย้ายมาจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลกองทัพบกมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภทงานทั่วไปงานศิลปาชีพ 9-4 ประกาศลงวันที่29มกราคม2556ย้ายจากโรงพยาบาลอนันต์มาอยู่ในโครงการส่วนพระองค์904ในขณะนั้นยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นโครงการในพระองค์กองงานพระวรชายาขึ้นตรงกับพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในขณะนั้นหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ2ปีปี2558ร้อยโทหญิงนิรมนอุ่นพรมเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเป็นร้อยโทหญิงสินีนาถวงศ์วชิรภักดิ์อ้าวนามสกุลเปลี่ยนแล้วอยู่ๆทำไมจะเปลี่ยนนามสกุลหรือโดนเข้าแล้วแบบนี้ร้อยโทหญิงสินีนาถวงศ์วชิรภักดิ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไปชำนาญงานศิลปาชีพ904จากงานในกองสุพระวรชายาย้ายมาเป็นฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารประกาศเมื่อวันที่29มกราคม2558 2ปีหลังจากนั้นจากปี58ถึงปี59ในยามที่เธอไปไหนมาไหนมีคนติดตามภาพข่าวนี้จึงปรากฏขึ้นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องนี้บอกว่ากระทู้นี้ถือเป็นกระทู้อัปเดตกรณีภาพคุณก้อยอ้าวอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเป็นคุณก้อยนะแอดมินไม่ได้พูดเมื่อคืนดึกแล้วเวลาเมืองไทยของผมตอนค่ำๆมีมิตรสหายหลายท่านบอกว่าไม่สามารถเห็นกระทู้ภาพชุดสุภาพสตรีที่เหมือนคุณก้อยสักการะพระบรมรูปทรงม้าที่ผมโพสต์ตอนวันคริสต์มาสแล้วเพื่อความแน่ใจผมได้สอบถามไปยังคนรู้จักที่เมืองไทยอีก 2-3 คนก็ยืนยันตรงกันว่าไม่สามารถดูได้ตามลิงก์ที่ผมให้แล้วแม้ผมยังสามารถดูได้ตามปกติอยู่ยิ่งไปกว่านั้นกระทู้ภาพชุดดังกล่าวชุดเดียวกันของคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ มาร์แชลก็ไม่สามารถดูได้เช่นกันผมโพสต์ภาพแคปทั้งกระทู้ผมและกระทู้คุณแอนดรูว์พร้อมด้วยภาพคุณก้อย5ภาพให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์2กระทู้เดิมไว้ในช่องคอมเมนต์ที่ไม่เอามาใส่ในกระทู้นี้เพราะไม่แน่ใจว่าถ้ามีการบล็อก URL ของ2กระทู้ใส่มามันจะทำให้กระทู้นี้พลอยโดนบล็อกอัตโนมัติด้วยหรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่ากระทู้นี้ก็อาจจะโดนบล็อกในเวลาไม่นานผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วว่าภาพดังกล่าวคือคุณก้อยจริงๆไม่งั้นคงไม่ทำการบล็อกทั้งกระทู้ของผมและกระทู้ของคุณแอนดรูว์ผมขอพูดอีกครั้งประเด็นด้านส่วนตัวของคุณก้อยและคุณนุ้ยกับกษัตริย์องค์ใหม่เช่นว่าจะมีความสัมพันธ์ทีเดียว3คน4คนไม่ใช่เรื่องที่ผมแสดงความเห็น
ขอให้สังเกตว่าผมไม่เคยคอมเมนต์เรื่องคุณสันยุวเรศแม้ใครๆจะเม้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่เห็นว่าใครมีปัญหาอะไรผมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ปัญหาไลฟ์สไตล์กรณีคุณก้อยคุณนุ้ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะอย่างชัดเจนคุณนุ้ยได้เลื่อนจากยศร้อยตีมาเป็นพลเอกภายในเวลา6ปีครึ่งคนอย่างประยุทธ์ใช้เวลา30ปีหรือคุณก้อยเองซึ่งป่านนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครก็มีตำแหน่งราชการและเท่าที่สังเกตภาพที่มิวนิกและจากคนเห็นในงานปริญญาธรรมศาสตร์เร็วๆนี้เธอได้รับการปฏิบัติจากข้าราชการในลักษณะอื่นราวกับเจ้านายและเรื่องการมีไลฟ์สไตล์ที่มิวนิกในหลายปีนี้ทั้งของเธอและคุณนุ้ยด้วยซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าเป็นการใช้จ่ายเงินสาธารณะแม้แต่เรื่องคุณก้อยจะใส่สปอร์ตแวร์ไปสักการะนี้โดยส่วนตัวผมก็ไม่มีปัญหาคุณก้อยหรือสุภาพสตรีท่านใดจะใส่สปอร์ตแวร์บิกินี่หรือไม่ใส่อะไรเลยไปทำแบบนั้นผมเฉยแต่แน่นอนเรารู้กันว่าถ้าเป็นกรณีคนทั่วไปทำแบบนี้ป่านนี้คงโดนโวยวายประณามวงเล็บเขตพระราชฐานบา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 เผลอๆคงโดนตามล่าทางโซเชียลและตำรวจเรียกตัวไปปรับด้วยข้อหาอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนวงเล็บและต้องออกมาขอโทษเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแม้จะเอาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆได้อย่างไรและแน่นอนการแต่งตัวแบบนี้ไปทำพิธีบางอย่างแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมีคนแต่ชุดวอร์มดูหน้าดูหลังจำนวนมากวันนั้นไม่คิดอะไรมาวันนี้เมื่อเธอแต่งคาถาภาษาบาลีและเธอสามารถพูดคอนเมนทั้งที่บ้านอยู่จังหวัดน่านได้อย่างคล่องแคล่วทำให้แอดมินก็ถึงกับอึ้งหรือจะเป็นจอมนางขมังเวทยิ่งไปอ่านบทความที่นพดลพรมพาสิทธิ์อดีตรองประธานสหภาพการบินไทยเจ้าของเพจลอยตุ้ลอยข่าวผู้กล้าประกาศอย่างชัดเจนโดยโพสต์ว่าใครเป็นแฟนขับวีนสุทธิดามารวมกันบ้านนี้แสดงตัวให้รู้ไปเลยว่าไม่เอาคนอื่นบวกหนึ่งโดยลอยตุ้ลอยข่าวได้โพสต์ว่าคำว่าคุณใสมนดำเป็นสิ่งที่เราคุ้นหูกันมาจนชินและอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวแม้กระทั่งปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่เช่นกันเพราะเมื่อคนเราไม่รู้จะพึ่งใครหรือหาทางออกไม่ได้ก็มักจะหันหน้าก็หามนต์ดำอยู่เสมอและคุณไสมนต์ดำที่คนนิยมทำกันมากที่สุดคือการทำเสน่ห์ที่เป็นสิ่งแรกๆที่คนเลือกที่จะทำมากกว่าของอื่นเพราะหลายคนไม่สามารถเอาคนที่ตัวเองชอบมาเป็นของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งต่อมาที่หลายคนเลือกก็คือการเลือกทำของใส่เพื่อให้คนที่เราชอบที่เราหลงหันมารักเราตอบเราซึ่งคนที่โดนทำใส่นั้นจะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าเป็นอย่างไรการทำเสน่ห์นั้นมีทั้งแบบสายขาวและสายดำอย่างการแฮกเกอร์สายขาวสายดำเลยเว้ยสำหรับอย่างแรกนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อคนทำและคนที่โดนทำใส่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอย่างหลังเป็นสิ่งอันตรายมากทั้งคนทำใส่และคนโดนทำใส่ของที่ขึ้นชื่อว่าแรงคือของเขมรนั่นเองยิ่งแรงเท่าไหร่ก็อันตรายมากเท่านั้นเอ๊ะชักยังไงเข้าเคราเฮ้ยวิธีการสังเกตคนที่โดนทำของใส่สำหรับผู้ชายจะมีหน้าตาที่เศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัดไม่สง่าราศีเหมือนแต่ก่อนมักมีอาการมึนงงลืมตัวอยู่เสมอและจะหลงรักผู้หญิงคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะรักอย่างหัวปักหัวปำซึ่งเราได้สังเกตใครมีอาการเช่นนี้แสดงว่ากำลังโดนทำเสน่ห์ใส่แล้ววิธีการที่มักจะใช้ใส่ของผู้ชายคือใช้ประจำเดือนนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรงที่สุด
ผู้หญิงที่โดนทำของใส่มักจะมีอาการหน้าซีดขอบตาดำมักจะเรียกหาชายคนที่ทำของใส่เสมอแม้คนนั้นไม่ได้เป็นคนรักของตัวเองคิดที่คิดว่าชอบก็ตามอาการและนิสัยจะแตกต่างจากคนเดิมโดยสิ้นเชิงเราจะสังเกตได้เห็นคนนี้มีคนเปลี่ยนไปไม่ปกติแน่นอนให้เดาว่ากำลังโดนใส่ของแล้วจากหลักฐานที่มีมาการทำเสน่ห์มีทุกวงการไม่ว่าเป็นเจ้าหรือเป็นไพร่สำหรับชาวเน็ตใน YouTube หลังจากที่แอดมินได้โพสต์พรีวิวได้มีคนให้ความเห็นแตกต่างกันต่างๆนานาอาทิเช่นก้อยเล่นคาถาผัวแก่หลงจนแต่งตัวลืมสังขารลืมอายุตัวเองกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วความเป็นอมตะไม่มีจงทำดีให้เรื่องเรือในใจคนสงสัยเล่นของหรือเปล่าไม่เชื่ออย่ารบหลู่นะจ๊ะนะจ๊ะเสียหอยโดนบนดำซะแล้วของเขมรเขาว่าแรงจริงๆนะจ๊ะจะบอกให้เจอคุกเกือบปีเนี่ยนะแรงอาจจะไปเรียนเพิ่มวิชาก็เป็นไปได้นะเป็นการโปรโมทเจ้าคุณพระว่ามีความสามารถของวังครับที่แท้จริงแล้วนางไม่ได้แต่งเองหรอกอ๋อสตรอเบอรี่ท่าทางจะเล่นของมิน่าล่ะหลงหัวปักหัวปำกงกรรมกงเปลี่ยนแวะเวียนมาอีกรอบถึงตานางนุ้ยแล้วไปทำไว้กับศรีรัตสิ่งของหามาคืนนะแรงอาฆาตดูเครื่องตกจะให้วายวอดกันเลยนะงานนี้เฮ้ยเตี่ยมันกระทืบน้องสาวจริงไหมเนี่ยอ้าวคนละเรื่องเลยเว้ยเขาคนนั้นชอบเล่นคุณไสเหมือนกันอ้าวจริงเหรอจะทำอะไรก็ทำใครก็เอาเดี๋ยวเบื่อแล้วมันก็เอาใหม่มีสำรองอีกตั้งเยอะขออย่างเดียวขอความเป็นธรรมและความยุติธรรมคืนแก่ประชาชนอันไหนสมบัติประชาชนก็คืนให้ประชาชนเถอะอย่าเอาเปรียบประชาชนอีกท่านหนึ่งบอกว่านางมาแต่ละนางมาไกลมากอ๋อดูจากทรงหน้าแล้วถึงบอกว่ามาไกลมากเพราะดูหน้าแล้วไม่น่ามาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยย้อนกลับไปดูการทำพิธีในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2559อย่างที่เห็นมันก็แปลกว่าดึกๆไปทำอะไรแบบนี้แล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้แต่คราวนี้รอบนี้ที่อยู่เมืองไทยแต่งตัวซะมิดชิดแบบไม่น่าเชื่อหรือเชื่อกันจริงๆวันนั้นกับวันนี้เหมือนคนละคนแต่ไม่แน่เพราะเธออาจมีดีอย่างที่บอกก็ได้ใครจะไปรู้คนนี้สามารถพูดภาษาเขมรได้อย่างคล่องแคล่วซ้ำยังสามารถแต่งคาถาภาษาบาลีได้อย่างเหลือเชื่อมาวันนี้ต้องบอกว่าเธอคนนี้ช่างมาไกลจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนจอมนางก้อยเขียนคาถาบาลีแจกประชาชนโอ้โหน่ากลัวแฮอยู่นั่นแต่พูดเขมรได้3แถมเชี่ยวชาญภาษาบาลีถึงขนาดเขียนคาถาไล่โควิดได้ด้วยตัวเองต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของคนไทยที่หัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ
35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ